สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีสำหรับการเปิดห้องเรียนมาแล้วไม่มีใครเปิดกล้องเลยนะคะเปิดกล้องด้วยเปิดแล้นวะพคี่ะผมเปิดแล้วพีใ่ช่ผมเปิดแล้วครับเย้ผมเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวมีลงตะนีครับเปิดไม่ได้เย้อ่ะเปิดเเปนื้ิอดก็กลไ้ดอ้งให้หนูมิสดงเสงารยยหน้นาิดหน่อยสิมาเชเป็คิดชไืด่้อกผัมนเปิดไม่แปได๊้บนคึรังบนะมิดหนูสงสเารยเดี๋ยวมิดเลลงยเสนะน่ห์ผมสเยี่งยสวายเจจะบอกไม่ได้ตแปรายงฟัเตนอชาะบน้ำอ่ะเด็กๆเช็คไม่ชใชื่่อนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อนะให้พูดชื่อสมุนไพรหมายความว่าถ้ามิจิเรียกชื่อแล้วมิจิเรียกชื่อแล้วห้ามบอกว่ามาครับมาค่ะให้บอกชื่อสมุนไพรเมื่อวานเรียนสมุนไพรไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยใช่ไหมให้บอกชื่อสมุนไพรอย่างเช่นมิจิเรียกปกป้องปกป้องอาจจะบอกว่ากะเพราอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปโอเคนะเมื่อวานชมพูเข้าไม่รู้เมื่อวานอ่ะชมพูเข้าค่ะเมื่อวานหนูเข้าไหมชมพูขอคำตอบอีกรอบลูกชมพูวันหนูเข้ามาไหมชมพูอ้าวหายเมื่อวานชมพูเข้าไหมนักเรียนเหมือนเมื่อวานมิจิไม่ได้แคปหน้าชมพูไปใช่ไหมหรือว่าเข้าทีหลังไม่อรู้า้วครับปิดกล้องไว้หรือไม่ก็ไม่มเนีา่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมไอ้เนี่ยไม่ยอมตอบมิจิว่าเข้าหรือไม่เข้าวันเพราะว่าเมื่อวานมิจิแคปหน้าจอไปไม่มีภาพชมพูอ่ะอ่ะโอเคเช็คชื่อนะคะให้บอกชื่อสมุนไพรมาคนละหนึ่งชื่อนะคะห้ามซ้ํากันนะห้ามซ้ํากันนะสมุนไพรมีตั้งกว่าพันพันแปดอะไรนะ1,800กว่าชนิดอ่ะห้ามซ้ํานับกัไมน่ทนวะนครับวิทย์ใช่อ่ะมากันปิยะกันยังไม่เข้าศิลาเบสยังไม่เข้าท็อปไม่เข้าเข้ากล้องเข้ากล้องก็ยังไม่เข้าเปรมก็ยังไม่เข้ากะวานนี่หายไปเลยนะลูกตามเพื่อนมาเรียนบ้างตามเพื่อนส่งงานบ้างนะมูตามาค่ะเอ้ยนั่นแหละตะไคร้เอ้ยตะไคร้มูตาจ๋าตะไคร้โอเคจ๋าจ๋ายังไม่เข้าวิวยังไม่เข้าปามมาค่ะนั่นไงปามมาใครแล้วปามขอให้บอกชื่อสมุนไพรมาหนึ่งชื่อปามชื่อสมุนไพรหนึ่งชื่อลูกปามไปแล้วปามอ่ะยกเว้นให้ปามหนึ่งคนแล้วกันเด็กๆปกป้องพริกของพริกพริกพริกเป็นสมุนไพรเหรอพริกเป็นอาหารเขาก็บอกอ่ะอีกชื่ออ่ะอามิอ่ะฟ้าทลายโจรอ้าวฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรอ่ะอิมยังไม่เข้าเต้กัญชาคามิดสมุนไพรวัยรุ่นโหเธอแหมกัญชายังไม่ถูกกฎหมายนะคะเด็กๆได้ใช่ไหมมิดยังไม่ถูกกฎหมายมันสามารถช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยโรคแก้มะเร็งครับมันแค่เขาเป็นการสกัดในทางการแพทย์แต่ยังไม่ถูกกฎหมายยังนำมาใช้โดยทั่วไปไม่ได้นะคะเด็กๆกระท่อมครับกระท่อมก็เป็นเหมือนแค่ยาชูกำลังก็ต้องใช้แค่ให้ถูกวิธีนะคะเด็กๆยังใช้ไม่ได้นะคะยังใช้ไม่ได้ผมกินแล้วครับเนี่ยอย่าหัดไปลองลูกอ่ะปัญญายาหวานค่ะยาหวานกันกวีอะไรนะสมองหยุดทำงานสมองหยุดทำงานสมองเบิร์นเงี้ยเหรอสมุดสมองหยุดการทำงานเจ็บพันใช่ไหมสมองเบิร์นกันคิดได้ยังหุยการเมื่อวานมิจิบอกไปตั้งหลายอันอันนี้เครื่องต้มยำมันมีอะไรบ้างอ่ะเครื่องต้มยำเหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนบอกตะไคร้ไปแล้วเป็นมะกรูดได้หรือยังกันเอาสมองกันเบิร์นจริงด้วยกันเชื่อเรามะกรูดมะกรูดแก้เ
ไอแก๊กหวยนั่นได้ไหมครับอ่ะเก๊กหวยอดอกเก๊กหวยพีเคไม่พีเคลาออกเหนือนี่ไม่เคยเข้าเลยสอบอย่างเดียวมั้งชมพูชมพูชมพูพิงค์ชมพูพานเด็กหญิงชมพูพูตอบมิดด้วยชมพูชมพูถ้าชมพูไม่ตอบมิดเปิดมาออนไซต์ชมพูโดนแน่เธอฉันจะเรียกถามเธอเยอะๆเลยนะชมพูมิดเอ็กโคเลยเหรอมิดฮะมิดเสียงกล้องเลยเหรอมิดใช่ไงทำเสียงเอ็กโคเองไงไม่มีเสียงเอ็กโคทำเองชมพูหายเลยนะชมพูนะไม่ใช่ชื่อชมพูแล้วอิงฟ้าไม่เข้ามิดโกรธเหรอมิดโกรธแล้วไม่ยอมขานชื่อตะวันยังไม่เข้าไก่ไม่เข้าข้าวหอมใบบัวบกค่ะใบบัวบกโอเคนะคะใครเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เบสกับเปมใช่ไหมอิมอิมด้วยอิมบอกชื่อสมุนไพรมา1ชื่อค่ะขิงอะค่ะมิดขิงเบสเบสชื่อสมุนไพรมา1ชื่อเบสชื่อสมุนไพร1ชื่อค่ะเรียนไปเมื่อวานมีอะไรบ้างเบสชื่อสมุนไพรอ่ะลูกให้เบสคิดก่อนเปมค่ะชื่อสมุนไพร1ชื่อค่ะโอ้พวกนี้ติดก่อนเลยนะติดไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวเปิดเทอมมาอะไรนะมาลุมโอเควิวชื่อสมุนไพร1ชื่อค่ะวิวเดี๋ยวใครไม่พูดนะเปิดมาออนไซต์นะจะให้ทำรายงานเลยสมุนไพรมีอะไรบ้างกี่ชนิดใช้ทำยาอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะโดนนะพวกนี้นะไม่ยอมพูดเนี่ยนะโอเคนะคะเมื่อวานมิจิพูดถึงสมุนไพรแล้วที่ว่ามีตัวยาอะไรบ้างใช่ไหมคราวนี้มิจิจะให้ทำงานนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะอาหารในสมุนไพรในอาหารของคุณมีสมุนไพรอะไรบ้างเมื่อวานมิจิให้เตรียมใบงานแล้วใช่ไหมเตรียมหรือยังเอ่ยกระดาษ A4 เตรียมหรือยังคะ A4 เตรียมกระดาษ A4 ด้วยนะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเมจิขอขึ้นสไลด์แป๊บนึงก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากให้บอกชื่อสมุนไพรให้บอกชื่อแฟนดีไหมดีไหมดีค่ะโอ้ดีค่ะแสดงว่ามีกันแล้วใช่ไหมเนี่ย ต่อมาเด็กๆมาฟังต่อเอาปากกาเมาส์มิจิหายไปไหนดูนะลูกเมื่อวานเรียนสมุนไพรแล้วหลายชนิดแล้วก็สมุนไพรนั้นใช้ส่วนไหนส่วนต่างๆด้วยว่าใช้ส่วนไหนในการทำยานะคะมาดูต่อนะสมุนไพรไทยไม่ต่ำกว่า14ชนิดเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการหรือช่วยรักษาเชื้อโควิดได้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรกระชายขาวขมิ้นชันขิงมะขามป้อมกระเทียมนะคะสารพร่าหอมอันนี้มิจิไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะสายน้ำผึ้งนะคะสมอพิเภกอันนี้ก็จริงก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็สมอไทยนะคะแล้วก็ภูคาวตะไคร้หูเสือและกระเพรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถช่วยบรรเทานะคะช่วยบรรเทาหรือช่วยรักษาอาการของโควิดได้นะคะโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรซึ่งช่วงหนึ่งนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยอันนี้เขาน่าจะรับประทานเหมือนคุณว่าอาจจะมีการแบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยรับประทานหรือตอนเป็นแล้วช่วยบรรเทาอาการอย่างเช่นแบบฟ้าทลายโจรเงี้ยมันช่วยในการบรรเทาอาการแบบคนเป็นไข้ตัวร้อนแบบบรรเทาอาการพวกเนี้ยได้แล้วเหมือนเราทานเข้าไปอย่างเงี้ยก็ช่วยป้องกันเหมือนเราแบบไม่ให้เราเหมือนป่วยง่ายอ่ะป่วยได้ง่ายเป็นไข้ได้ง่ายพวกเนี้ยก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ากินแล้วจะหายไหมมันไม่ได้หายขนาดนั้นนะคะแค่ช่วยบรรเทาอาการนะคะช่วยอาการนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ฟ้าทลายโจรขาดตลาดใช่ไหมเพราะว่าเขาเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยไปเหมือนไปสกัดเป็นแคปซูลในการรับประทานนะคะช่วงนั้น
ยาที่เป็นฟ้าทลายโจรอ่ะขาดตลาดเลยนะคะช่วงเนี้ยถามว่าช่วงนี้มีทานไหมที่เป็นช่วงโควิดเนี้ยทานเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันนะคะทานฟ้าทลายโจรเหมือนกันแต่ก็มีการบอกว่าถ้าเป็นทานมากเกินไปมันก็ไม่ดีต่อร่างกายของเราอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อร่างกายของเราดังนั้นก็ดูก่อนอย่าทานเยอะเกินไปนะคะเคยเห็นคนเค้าเรียกอะไรนะเสียชีวิตเพราะทานยาเกินขนาดมั้ยเคยได้ยินมั้ยอันนั้นก็อยากฆ่าตัวตายมันก็เป็นคล้ายๆกันไงบางทีเราไม่ได้จงใจไงบางทีเราทานยาเกินโดสอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีอันตรายได้นะคะบางคนกินยาผิดเวลายังช็อกเลยมั้ยอันนั้นก็คือต้องดูใช่มั้ยลูกทานยาผิดทานยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นส่วนภัยที่ถูกกล่าวถึงมากในช่วงโควิดเลยนะคะเพราะว่าพบว่ามีสารแอนโดรกาโฟไลท์นะคะช่วยใครนะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะปรับภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านไวรัสโควิดได้นะคะตรงนี้ต่อไปคนในท้องถิ่นของเราอาจจะใช้ส่วนต่างๆของพืชอย่างเช่นกิ่งใบดอกผลรากเปลือกแก่นยางในการเสริมสร้างความงดงามให้กับร่างกายนะคะเมื่อวานขอตีก่อนเด็กชายปกป้องนะคะเขียนคำว่ายางเป็นบางนะคะตรงนี้นะอ่านลายมือจะไม่ออกอยู่แล้วนะคะปกป้องนะคะอีกคนนึงเข้ากล้องตอบคำถามดีมากแต่เข้ากล้องโอ้โหอ่านลายมือยากมากเลยนะคะอ่ะเด็กๆสมุนไพรบางอย่างใช่ไหมเขาสามารถเอามาประทินโฉมได้เวลาขัดผิวขัดผิวเด็กใช้อะไรขัดผิวนอกจากไอ้สเกลืออันนั้นสเกลือสปาต่างๆขัดผิวอ่ะเด็กสามารถว่าเอาสมุนไพรอะไรมาทำแบบบำรุงความงามได้บ้างก็ไม่รู้อ้าวผู้หญิงน้องผู้หญิงอ่ะขมิ้นชะอมครับชะอมขมิ้นมะขามอะไรนะลูกมะขามมะขามนะครับขัดผิวบำรุงผิวได้ถ้าแบบนกแก้วถ้าเป็นโบราณใช่ไหมเขาจะมีการเอาแบบเหมือนหินถูขัดผิวก่อนนะคะไปเปิดรูขุมขนนะแล้วเขาก็จะเอามะขามอะขัดมะขามขัดผิวอะแล้วส่วนซ้ายเขาก็จะเอาขมิ้นลงประโคมผิวให้ผิวออกเป็นแบบผิวแบบเป่งปังขาวนวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะอย่างเช่นอัญชันอย่างเงี้ยก็สามารถประทินความงามได้โดยการที่ใช้ลูกเอามาเป็นตัวหมักผมสระผมได้อย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างเลยลูกที่สามารถนำมาทำเกี่ยวกับความงามได้นะคะถ้าให้เด็กๆนะไปลองสำรวจดูก็ได้ว่าในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดของคุณน่ะที่คุณรู้จักอ่ะเขาเอาสมุนไพรอะไรบ้างมาผสมเป็นส่วนผสมของเครื่องความงามเดี๋ยวจะสั่งงานในคาบต่อไปแล้วกันโอเคนักเรียนรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างเคยใช้อะไรบ้างหรือไม่มีอะไรนะหรือไม่มีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างไรอันนี้บอกแล้วเนาะว่าบางทีเอามาเป็นแบบใส่อาหารบ้างสกัดเป็นสารต่างๆบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะมีการนำสมุนไพรมาใส่กับอาหารเพื่ออะไรนะเพื่อเสริมสีสันบ้างเพื่อประโยชน์ในการรับประทานบ้างแต่บางคนก็ใส่ลงไปเพื่อแบบให้มันได้กลิ่นอย่างเช่นใบเตยอย่างเงี้ยนะคะกระชายอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่ามันทานได้ไหมมันทานได้หมดเลยแค่คนไม่ทานแค่นั้นเองบางคนไม่ทานบางคนชอบเขี่ยสมุนไพรทิ้งอย่างเช่นในขนมจีนน้ำยาขนมจีนมันจะมีกระชายใช่ไหมมีกระชายมีอะไรพวกนี้บางคนเจอปั๊บเขี่ยทิ้งไม่ทำทานจริงๆมันทานได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยในร่างกายของเรานะคะบางคนเจออะไรอ่ะเจอตะไคร้ในต้มยำอย่างเงี้ยก็เขี่ยตะไคร้ออกเขี่ยใบมะกรูดออกทั้งที่มันทานได้ถ้าอยากจะให้ทานแบบง่ายๆเนาะสามารถนำไปทำเป็นอะไรนะยำสมุนไพรยำสมุนไพรได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่อะไรต่างๆเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะรับประทานอาหารให้เป็นยาอย่ารับประทานยาเป็นอาหารอ่ะคำนี้ยังกล่าวได้อยู่นะอ่ะต่อไปลูกสมุนไพรที่ช่วยในระบบต่างๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจนะคะการไอเจ็บคอระคายเคืองคอและเสมหะนะคะมีสมุนไพรอะไรบ้างในการที่ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้อย่างเช่นขิงดีปีมะขามป้อมมะขามมะนาวมะแว้งเครือมะแว้งต้นสมอไทยฟ้าทลายโจรพวกนี้สามารถช่วยอาการระบบทางเดินหายใจได้ถ้าเด็กเคยได้ยินยาแก้ไอมะขามป้อมไหม
คยไหมเคยครับเคยทานไหมเคยทานไหมเคยพวกนี้ทำให้ชุ่มคอใช่ไหมพวกไอ้พวกมะขามป้อมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถเราแบบชุ่มคอแบบลดอาการไอของเราได้นะคะต่อไปช่วยในระบบขับถ่ายนะคะสามารถขัดเบาขับปัสสาวะได้นะคะกระเทียมกระเจี๊ยบแดงตะไคร้สับปะรดหญ้าคาอ้อยแดงใบเตยลูกยอมะละกอรากหญ้าอะไรรากหญ้าคาแห้วหมูเครือรางจืดในที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเคยทานอะไรบ้างเด็กๆนักเรียนเคยทานอะไรบ้างสับปะรดค่ะแค่นั้นค่ะสับปะรดคนอื่นเหรอลูกใบเตยไม่เคยทานเหรอลูกใบเตยเคยทานหนูไม่ชอบกินมะละกอมิทานไม่กินโคตรหวานมิเราไม่ชอบกินมะละกอมะละกอช่วยเราขับถ่ายนะมะละกอสุกอ่ะหนูกินแค่มะละกอค่ะใบเตยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในมันผักเราน้ำใบเตยใช่ไหมแล้วคนอื่นล่ะลูกใช่พวกที่เข้ามาหลังเราก็ไม่รายงานตัวนะแล้วก็ไม่เช็คชื่อให้ด้วยนะเดี๋ยวนะตอบเข้ามาแล้วมะละกอมิหนูไม่กินมะละกอหรอไม่ค่อยกินมะละกอค่ะนานๆทีจะกินค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินมะละกอหรออร่อยนะลูกหวานนะอิงฟ้ามาแล้วถ้าหนูกินสดใหญ่แม่หนูยัดใส่ปากหนูให้หนูกินค่ะที่หลังบอกแม่ปั่นเป็นน้ำเลยปั่นเป็นน้ำแล้วก็ดื่มอย่างนี้เลยเหมือนน้ำมะเขือเทศอ่ะนะแล้วก็อันนี้ลิสีดวงทวารรู้จักลิสีดวงทวารไหมไม่คือรู้จักลิสีทวารเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการระบบขับถ่ายบางคนถ่ายยากถ่ายแข็งแบบนานๆทีถ่ายนั่งซ่วมนานๆอย่างเงี้ยจะเป็นลิสีดวงที่ก้นที่รูทวารเป็นเม็ดบางทีถ้ามันแตกอ่ะเลือดมันก็จะไหลใช่ไหมตรงรูทวารของเราอ่ะนะคะนี่ก็ต้องทำการรักษาเนาะโดยใช้ถ้าเป็นคนผ่านเราใช้เพชรสังฆาถ้าเป็นปัจจุบันก็ไปหาหมอนะคะอันมีการผ่าตัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะการคนที่เป็นลิสีดวงทวารอ่ะเวลาคุณนั่งอ่ะคุณจะนั่งได้ไม่ปกตินะมันจะเจ็บก้นนะพวกเนี้ยนะคะต่อไปลูกโรคผิวหนังนะคะอาการกรากเกรื่อนนะคะฮีทนี่ใครเป็นบ้างนะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฝีแผลผุพองอาการแพ้อักเสบจากแมลงวันแมลงกัดต่อยนะคะอาการลมพิษผื่นคันนะคะตามผิวหนังนะคะมีอะไรช่วยได้กากเกลื่อนก็กระเทียมคาผู้นะคะตรงนี้กระเทียมอ่ะมันมีสารที่มันไปยับยั้งอ่ะสามารถใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้นะคะแผลไฟไหม้ก็น้ำมันมะพร้าวว่านหางจระเข้ใบบัวบกนะคะฝีแผลผุพองกับขมิ้นนะคะเทียนบ้านนี่มีจริงแม่ใจว่าเทียนบ้านเป็นแบบไหนนะว่านหางจระเข้ฟ้าทลายโจรอาการแพ้อักเสบจากแมลงสัตว์นี่แหละแมลงกัดต่อยนะคะขมิ้นตำลึงนะคะเสด็จพังพอนะคะโลนทนงแดงนี่มิจิไม่รู้จักเหมือนกันนะว่าเป็นแบบไหนไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันนะตรงนี้นะแต่เสด็จพังพอนี่เคยได้ยินชื่ออยู่นะยินชื่ออยู่พวกนี้สามารถช่วยได้คนสมัยโบราณเขาก็จะใช้สมุนไพรพวกนี้ในการยับยั้งในการรักษานะคะอาการลมพิษปืนคันก็ใช้พลูนะคะพลูอาการเจ็บป่วยอื่นๆนะคะอย่างเช่นขี้ขัดยอกใช้ไพรนะคะนอนไม่หลับใช้ขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กไม่ใช่ขี้ของเหล็กนะขี้เหล็กคือพืชชนิดหนึ่งอ่ะเด็กๆขมๆหน่อยอ่ะขมๆหน่อยนะคะรู้จักครับอ๋อรู้จักใช่ไหมโอเคแกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กใช่ถูกต้องนะคะอาการไข้อาการร้อนในอาการยาบำรุงร่างกายใบบัวบกกระชายร้อนในคือรังจืดบอระเพ็ดได้นะคะฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดเด็กๆเคยรู้จักบอระเพ็ดที่เป็นรสขมๆไหมรู้จักไหมเป็นเครือมีแบบคล้ายๆเป็นน้ำหนามรอบๆอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆใช่ไหมสมัยโบราณเนาะถ้าอยากให้ลูกหย่านมอ่ะไม่อยากลูกทานนมใช่ไหมปกติคนโบราณจะทานนมจากเต้าจากแม่ใช่ไหมแล้วอยากให้ลูกหย่านมอ่ะเขาให้เอาบอระเพ็ดบนที่หัวนมแล้วก็เด็กพอเด็กทานใช่ไหมเด็กก็แบบมันขมอ่ะเขาก็จะเลิกทานนมเลิกทานแบบหย่านมไปโดยอัตโนมัติของเขาเองนะคะสมัยเด็กๆอันนี้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเหมือนกันก็เคยโดนเหมือนกันโดยที่แบบหย่านมโดยที่เอาบอระเพ็ดทาหัวนมแล้วก็ให้เด็กทานก็คือให้มีทานนี่แหละแต่ว่ามีจำไม่ได้นะเป็นเด็กแต่คนโตเล่าให้ฟังอ่ะคราวนี้มารู้จักสมุนไพรกันต่อนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุดยอดสมุนไพรไทยรักษาโรคโดยคิดว่าเป็น 1. ขมิ้นชันขมิ้นชันเรียกกันทั่วไปว่าขมิ้นเป็นไม้ล้มลุกมีสีเหลืองอมส้มมีเงาอยู่ใต้ดินมีกลิ่นหอมคนนิยมนำเงาทั้งสดและแห้งมาใช้รักษาอาการที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารรวมทั้งแก้ท้องเสียท้องร่วงจุดเสียดแน่นท้องและสามารถนำขมิ้นชันมาทาภายนอกเพื่อใช้รักษาแผลเรื้อรังแผลสดโรคผิวหนังผุพองรักษาชนตุได้อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะขมิ้นชันยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และสารต้านอนุมูลอิสระหรือคูเคมินนั่นเองค่ะที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับอีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังหรือใครที่มีแผลอักเสบขมิ้นชันก็มีสรรพคุณช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเพราะมีฤทธิ์เป็นลดการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองและหากรับประทานขมิ้นชันทุกวันตามเวลาจะช่วยให้ความจำดีขึ้นไม่อ่อนเพลียยามตื่นนอนและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยนะคะใครความจำไม่ดีเอาขมิ้นไปทานนะอยากแบบความจำดีๆในช่วงสอบเอาไปทานได้เลยนะ 2. ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นะคะเป็นไม้ล้มลุกใบใหญ่หนาที่ทุกคนรู้จักกันดีแม้ถิ่นกำเนิดจะอยู่ไกลถึงฝั่งเมดิเตอร์เรเนียมและแอฟริกาแต่ในประเทศไทยก็มีการปลูกว่านหางจระเข้กันอย่างแพร่หลายซึ่งในตำรับยาไทยก็ใช้ว่านหางจระเข้บำบัดอาการต่างๆได้มากมายค่ะจนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพืชอัศจรรย์ที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวค่ะโดยวุ้นในใบสดสามารถนำมาบรรเทาอาการปวดศีรษะได้แต่สรรพคุณเด่นๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือการนำมาพอกแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้แก้ปวดแสบปวดร้อนแผลเรื้อรังรักษาผิวที่ถูกแดดเผาแผลในกระเพาะอาหารถอนช่วยถอนสารพิษได้นะคะนอกจากส่วนวุ้นบ้านส่วนวุ้นสดข้างในแล้วส่วนใบนะคะใบยางในใบนะคะยังสามารถนำมาเป็นยาระบายได้นะคะและส่วนเง่านะคะก็นำไปต้มกับน้ำต้นรับประทานนะคะแก้โรคหนองในได้อีกนะคะโรคหนองในรู้จักโรคหนองในไหมต่อไปค่ะกระเพรานะให้เขาพูดเขาจะพูดยาววิจิพูดสรุปให้ฟังแล้วกันเนาะนะกระเพรานะคะก็มีฤทธิ์เป็นขับลมนะคะแก้จุกเสียดแน่นท้องนะคะช่วยผสมช่วยอะไรนะส่วนผสมสกัดทั้งต้นนะคะสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะต่อไปค่ะมะขามป้อมมะขามป้อมคือว่าพวกมันมีรสเปรี้ยวใช่ไหมก็พวกแก้ไอชุ่มคอนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะฟ้าทะลายโจรนะคะก็บอกแล้วว่าช่วยแก้ไข้หวัดนะคะแก้ร้อนในได้นะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะทองพันช่างนะคะทองพันช่างส่วนใหญ่ที่ใช้ทำยาคือใบและรากนะคะให้ในช่วยดับพิษไข้ได้นะคะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้แก้ไอเป็นเรื่อนนะคะแล้วก็เป็นยาฆ่าพยาธิได้นะคะกระชายดำมีช่วงหนึ่งกระชายดำดังมากเลยนะคะสรรพคุณของกระชายดำนะคะเพิ่มพลังทางเพศนะเวลาทางเพศผู้ชายนี่ชอบเลยนะแก้โรคกามนะคะและแก้โรคกามตายด้านนะคะและกามตายด้านคือว่าอนุเขาไม่ขันนะลูกพวกเนี้ยนะคะนอกจากมีนอกจากฤทธิ์ของกระชายดำจะไปช่วยบำรุงร่างกายแล้วนะคะเพิ่มฮอร์โมนให้กับหนุ่มๆด้วยนะครับเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะตรงนี้นะบำรุงหัวใจนะคะไม่เจริญอาหารนะคะหมดแล้วนะคะเสลดพังพ่อนะคะพวกนี้มิจิบอกแล้วว่าทำอะไรบ้างนะคะช่วยแก้ตาเหลืองนะคะตัวเหลืองนะคะแก้ถอนพิษงูนะคะแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะกระเจี๊ยบแดงนะคะช่วยเพิ่มเขาเรียกอะไรนะแก้ไอให้ชุ่มคอนะคะสลาย
ละลายเสมหะได้นะคะพวกนี้นะลูกนะต่อไปค่ะอันนี้มิจิขอข้ามไปก่อนเนาะเพราะว่าเหลืออีกแค่8นาทีเดี๋ยวมิจิเล่าให้ฟังละกันนะคะตรงนี้นะอันนี้เป็นอาหารนะคะอาหารที่ทำที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรนะคะอย่างเช่นในเมี่ยงคำนะคะในเมี่ยงคำมีอะไรบ้างเนาะเมี่ยงคำหนึ่งคำน่ะคุณทานสมุนไพรอะไรไปบ้างนะคะใบชะพลูขิงหอมแดงมะนาวนะคะพวกนี้เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นเลยนะคะในเครื่องต้มยำนะคะสมุนไพรมีอะไรบุกมีตะไคร้ใบมะกรูดมีขิงใช่ไหมคะมีหอมนะคะมีหอมแดงนะคะพวกนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ซีสันลงไปในเครื่องต้มยำนะคะเครื่องอาหารต่างๆดังนั้นจะให้คุณทำงานนะคะก็คือว่าให้คุณนะคะวาดภาพอาหารที่มีส่วนประกอบส่วนผสมของสมุนไพรอยู่ด้วยในอาหารจานนั้นในอาหารจานนั้นมีสมุนไพรอะไรบ้างให้คุณวาดภาพหรือติดภาพก็ได้นะคะวาดภาพหรือติดภาพก็ได้นะคะและให้บอกส่วนประกอบของเขานะคะยกตัวอย่างใบงานอย่างเช่นนะคะอันนี้ไม่ต้องเขียนตามนะใบไอตัวอย่างเนี่ยนะคะให้คุณวาดภาพนะคะหรือเอาภาพมาติดก็ได้1ภาพเท่านั้น1ภาพก็คืออาหาร1อย่างอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะว่ามีอะไรบ้างบางคนติดข้าวติดข้าวขาหมูอย่างเงี้ยถามว่าข้าวขาหมูสมุนไพรมีอะไรบ้างมีไหมเชื่อเลยมีครับมีอะไรขิงและไอ้ขาป่ะมิ้นข้าวขาหมูเดี๋ยวแป๊บนึงขิงดองมีขิงดองมีกระเทียมเกือบถูกตอนแรกผมก็จะตอบขิงละมิ้นดูนะดูนะคะให้วาดภาพก็ได้หรือติดภาพก็ได้วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะสามารถตกแต่งอะไรก็ได้ลงไปนะคะในใบงานของคุณให้สวยงามนะคะและให้บอกด้วยว่าอาหารที่คุณวาดมาหรือติดภาพมานั้นคืออะไรนะคะและบอกว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรอะไรบ้างนะคะอย่างน้อยในอาหารจานนั้นคุณต้องมีสมุนไพรอย่างน้อย3ชนิดมากกว่า3ชนิดได้ยิ่งดีได้สัก5ชนิดอย่างเงี้ยโอเคมากเลยนะ5ชนิดอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะสมุนไพรนะคะแล้วก็ให้เขียนชื่อตัวเองลงไปด้านล่างนะคะตรงนี้นะใครจะเอาใบงานมิตรใบเนี้ยไปใช้เลยก็ได้ใบเนี้ยมิตรส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้แล้วจะเอาใบเนี้ยไปใช้เลยก็ได้หรือคุณจะทำใหม่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะจะเปลี่ยนกรอบเป็นกรอบแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมิจิให้คะแนนความสวยงามของใบงานด้วยนะคะนอกจากเนื้อหาที่คุณเตรียมมาคะแนนสวยงามของใบงานด้วยนะคะโอเคไหมคะทำแค่ในกระดาษหรอคะหรือว่าทำแค่ในกระดาษ A4 อะลูกโอเคค่ะในกระดาษ A4 ที่บอกว่าให้คุณเตรียมมาเมื่อวานนะเด็กๆค่ะใครเตรียมมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอีก4นาทีสุดท้ายนะคะลงมือทำขออนุญาตเปิดกล้องด้วยขออนุญาตดูการทำงานด้วยนะคะถ้าไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวทำต่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้มีด้วยนะคะส่วนออนไซต์นะคะออนไซต์ออนไซต์มิจีขอเก็บใบงานด้วยนะคะถ่ายรูปส่งมาก่อนแล้วตอนเปิดเรียนมาสิ้นเดือนนี้เปิดเรียนออนไซต์ใช่ไหมขอเก็บใบงานใบนี้ด้วยนะคะออนไซต์รับทราบออนไซต์เงียบกิ๊บเลยออนไซต์รับทราบออนไซต์ขารับทราบไหมคะลูกรับทราบนะป้องเซลล์เสียบโอเคอ่ะทำได้เลยค่ะหนูจะวาดภาพหรือหนูติดภาพก็ได้ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกสมุนไพรด้วยว่าและอย่าลืมบอกด้วยว่าสมุนไพรที่อยู่ในอาหารของคุณอ่ะมันมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างอย่างเช่นตะไคร้ช่วยอะไรบ้างมะกรูดช่วยอะไรบ้างเนี่ยใส่ลงไปให้ด้วยนะคะโอเคไหมคะมูตาเปิดกล้องซิทำงานหรือยังเต้หล่อเปิดกล้องซิทำงานหรือยังไหนลองดูซิไหนลองดูใบงานซิทำหรือยังผมเปิดไม่ได้ครับต้องค้นหาคนนี้ค้นหาอะไรค้นหา Google หรอค้นหาข้อมูลค่ะค้นหาภาพโอเควาดเองก็ได้นะวาดเองก็ได้นะในบอกมิจิก็ได้ว่าคุณจะเอาอาหารอะไรค้นหาอยู่ค่ะดูหาอยู่ต้องเสิร์ช Google ว่าไงอะมิ
ก็อาหารที่มีเครื่องสมุนไพรอะไรเงี้ยก็ว่าไปอาหารที่มีส่วนประกอบของเครื่องสมุนไพรอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้อย่างเป็นเมี่ยงคำอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้เมี่ยงคำต้มยำยำสมุนไพรคืออาหารอะอาหารอะไรได้ที่มันมีเครื่องสมุนไพรทำยาขนมจีนอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างกระชายใส่กระชายใส่อะไรไปบ้างเครื่องแกงอย่างเงี้ยเขาตำใส่อะไรบ้างมีหอมไหมมีพืชอื่นๆอีกไหมอย่างเงี้ยสามารถนำมาเขียนเอามาใส่ได้วาดรูปได้ติดภาพได้นะคะคุณไปทำในคอมพิวเตอร์มาก็ได้แล้วก็ใส่ลงมาให้มิดแต่มิดขอรบกวนว่าที่เขียนตรงเนี้ยขอเขียนเป็นลายมือนะคะไม่พิมพ์นะเหมือนว่าอ้าวแบบเนี้ยเป็นโครงสร้างแบบเนี้ยของที่มิจิทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วมิจิก็เว้นไว้แบบเนี้ยออนไลน์ได้หรอมิจิแต่ว่าต้องเขียนอะไรนะคะก็คือทำในออนไลน์ได้แต่ว่าเขียนไม่พิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหมายความว่าคุณสามารถเขียนด้วยลายมือไม่ใช่เอาปากกาเมาส์เขียนอะใช้ปากกาธรรมดาเขียนโอเคไหมหมายว่าคุณพิมพ์ใบงานนี้ออกมาใช่ไหมคุณว่าคุณติดคุณเอารูปใส่ลงไปแล้วเอารูปใส่ลงไปแล้วคุณอาจจะพิมพ์รูปมาใส่แล้วแต่ข้างล่างที่เป็นว่างๆแบบเนี้ยคุณต้องใช้ลายมือของตัวเองเขียนไม่พิมพ์โอเคไหมถ้าจะพิมพ์ได้แค่เนี้ยที่มิจิบอกชื่ออาหารคือส่วนผสมของสมุนไพรคืออะไรนะคะสรรพคุณทางยามีอะไรบ้างชื่ออย่างเงี้ยชื่อข้างล่างเงี้ยที่มิจิบอกนะคะคุณสามารถเอาใบงานของมิจิอันเนี้ยนะคะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างได้นะคะกรอบคุณไปใส่กรอบของตัวเองเราอยากใส่กรอบอะไรอยากจะเป็นสีอะไรพื้นหลังไม่อยากเป็นสีขาวอยากเป็นสีอะไรคุณจะไประบายสีเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะคะบอกเลยว่าคะแนนอันนี้มิจิให้นะคะทั้งข้อมูลที่ใส่มาและความสวยงามของใบงานนะสองอย่างนะให้คะแนนสองอย่างนี้เลยนะคะโอเคนะตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆจะหมดเวลาแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเด็กๆรู้แล้วนะว่าต้องทำงานอย่างไรบ้างรู้แล้วนะคะทุกคนเปิดกล้องมิจิจะถ่ายรูปทุกคนเปิดกล้องค่ะเร็วแคปหน้าจอก่อนเร็วเอาถ่ายรูปก่อนเร็วเปิดหน้ากล้องค่ะเปมวิวอิงฟ้าแป๊บนึงนะคอมเมนต์หมดเวลาก่อนแล้วเร็วๆเช็คชื่อค่ะเร็วเช็คชื่อค่ะเช็คชื่อไทยคาบค่ะลูกมา1 2 1 2โอเคค่ะเช็คชื่อไทยคาบนะคะโอเคตอนนี้ทำงานแล้วก็ส่งงานมาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบายบายเจอกัน